เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมแอนนิงเบเกอร์นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวปืน Farmart Black นะครับผมก็เป็น Farmart นะครับที่อยู่ในซีรีส์ของ Black นั่นเองนะครับก็ตัวลวดลายปืนก็จะคล้ายๆพวกคาร์บอนนะครับลายคล้ายๆตารางหมากฮอตนะครับในซีรีส์ Black นะครับผมนะจะหารูปให้ดูนี่ครับอันนี้คือรูปที่อยู่ในคลังนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับฟาร์มาร์ทนี้นะครับเป็นฟาร์มาร์ทธรรมดานะครับไม่ได้ติดกล้องหรือติดเซนเซอร์อะไรพิเศษนะครับเป็นฟาร์มาร์ทธรรมดาที่ย้อมซีรีส์เข้าไปหรือว่าย้อมสีเข้าไปนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนวิธีการได้มานะครับสำหรับเจ้าฟาร์มาร์ทแบ็กนะครับตอนนี้นะครับณปัจจุบันที่วันที่ผมถ่ายคลิปนี้นะครับรู้สึกจะปัจจุบันนี้คือมันไม่มีขายแล้วนะครับก็คือมันไม่มีแล้วนั่นแหละมันไม่มีขายแล้วคือวันล่าสุดนะครับที่ผมซื้อมานะครับก็จะเป็นขายอยู่ใน GG Shop นะครับหรือว่า Good Game Shop นั่นเองนะครับรู้สึกจะขายมานานแล้วล่ะนะครับขายมาถึงวันที่สิ้นสุดนะครับวันที่30มิถุนายนนะครับ30มิถุนายน59นะครับก็คือเลยมาแล้วนะครับวันที่ผมถ่ายคลิปนี้ก็คือวันที่3กรกฎาคมแล้วนะครับก็เลยมา 2-3 วันแล้วนะครับก็ไม่มีขายแล้วนะครับก่อนหน้านั้นนะครับก่อนที่มันจะเอามาลงในGood Game Shop นะครับก็จะเป็นซื้อได้จากสเปเชียลโปรโมชั่นนะครับของการแข่งนะครับก็การแข่งที่นานมาแล้วนะครับการแข่งพวกรู้สึกจะ Cat Hunter หรือว่า New Bat Season อะไรสักอย่างนั่นแหละครับผมจำไม่ได้แล้วนะครับเอาเป็นว่าปัจจุบันตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับในวันที่ผมถ่ายคลิปนี้คือมันไม่มีขายแล้วนะครับแต่ในอนาคตเอากลับมาขายอีกหรือยังไงก็แล้วแต่ทางเกมเขานะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมมาดูสเปคตัวปืนครับผมสเปคตัวปืนนะครับดาเมจจะอยู่ที่53นะครับรีคอยล์62ไฟเรท78 accuracy 65กระสุนใน1แม็กมี30นัดกระสุนสำรองอีก90นัดนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคเราไปดูกันในโหมดเทนนิ่งกันดีกว่าขอเป็นด่านที่สว่างๆหน่อยนะครับเพราะว่าปืนลวดลายมันโทนมันเป็นโทนสีดำเอาเป็นด่านนี้แล้วกันนะครับเอาเป็นด่านสว่างสว่างหน่อยลวดลายปืนมันโทนดำนะครับปฏิบัติการสังหารอันนี้ก็เป็นลวดลายของปืนนะครับก็จะเป็นเหมือนปืนnormal ปกติทุกประการนะครับแค่ย้อมสีนะครับหรือว่าย้อมลายซีรีส์เข้าไปนะครับปืนก็มีลวดลายถลอกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปืนจะออกแนวเหมือนพวกแบบคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนแล้วก็คล้ายๆเหมือนตารางหมากฮอตอ่ะนะครับมันจะเป็นแบบช่องนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับกล้องก็เป็นกล้องธรรมดา normal ครับไม่ได้ติดอะไรเพิ่มเติมเซนเซอร์ก็ไม่ได้ติดนะครับเสียงเป็นปกตินะครับเวลารีโหลดก็เป็นแบบนี้นะครับรีโหลดแบบนี้นะครับนี่คือลวดลายคร่าวๆลวดลายในที่มืดครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่ได้แตกต่างแต่อาจจะมองยากนิดนึงอันนี้ก็ลวดลายในที่สว่างประมาณนี้นะครับมาเรามาดูการยิงกระแพงให้ดูกันดีกว่าว่าวิธีกระสุนมันเป็นไงปืนนี้ครับจุดเด่นคือลั่นไวนะครับผมลั่นไวโอเคครับหมดแม็กไม่คุมเมาส์นะครับผมวิธีกระสุนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีการแตกกระสุนมันจะแตกตัวนะครับหรือกระสุนมันจะกระจายตัวสูงพอสมควรเลยนะครับผมโอเคครับต่อไปครับซูมยิงแบบไม่คุมเมาส์ครับผมจะสังเกตได้ว่าสำหรับเจ้าฟาร์มาร์ทนะครับผมการซูมยิงนะครับผมมีผลอย่างมากเลยสังเกตได้จากการตอนแรกที่เราไม่ได้ซูมยิงกับซูมยิงนะครับไม่ได้ซูมยิงกระสุนจะวิ่งเป็นเส้นตรงมากขึ้นนะครับผมโอเคต่อมาครับลองแบบคุมเมาส์กันบ้างน
ครับกระสุนก็ยังมีการแตกตัวนะครับแต่ว่าจะก่อเป็นกลุ่มได้มากกว่าไม้คมเมาส์นะครับผมประมาณนี้ต่อมาครับซูมยิงแบบคมเมาส์นะครับก็จะเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับต่อมาครับเดี๋ยวเรามาลองนะครับมาลองนั่งยิงกับยืนยิงมาลองยืนยิงก่อนนะครับผมนี่คือยืนยิงต่อมาครับนั่งยิงนั่งยิงกับยืนยิงสำหรับฟาร์มาร์สนะครับเหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างเลยโอเคประมาณนี้ครับผมต่อมาครับมาดูดาเมจกันครับว่าจุดไหนกี่นัดตายเริ่มจากเท้าก่อนนะครับขออนุญาตยิงใกล้ๆนะครับเพราะว่าปืนมันค่อนข้างจะกระสุนมันจะแตกนะครับยิงระยะไกลมันอาจจะไปโดนกำแพงได้นะครับเริ่มจากเท้านะครับเท้า6นัดตายครับขา6นัดตายครับท้อง5นัดครับผมแขน6นัดครับอก5นัดครับผมโอเคอก5นัดนะครับเดี๋ยวลองใหม่เอาให้ชัวร์อก5นัดนะครับชัวร์หัว1นัดแตกหัว1นัดแตกนะครับผมปืนนี้ถ้าแนะนำจริงๆนะครับแนะนำให้เหล็กประมาณหัวไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าปืนมันเวลาใช้งานจริงมันไม่ได้ดีดอะไรขนาดนั้นนะครับผมปืนนี้ครับเล็งประมาณคางหรือไม่ก็หัวไปเลยก็ได้ครับเนี่ยประมาณนี้นะครับมันก็จะเข้าหัวพอดีถ้าปืนนี้ไปยิงอัดตัวนะครับหลายนัดอยู่นะครับก็จะตายถ้าในระยะไกลนะครับแนะนำให้ซูมยิงเอานะครับเพราะว่ากระสุนมันจะเป็นกลุ่มมากกว่านะครับมันจะวิ่งมาเส้นตรงมากกว่าก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันในโหมด AI กันดีกว่าโอเคตั้งห้อง AI เอา3,000 พอยต์พอครับผมจะไปไม่ยาว AI เป็นแบบ normal นะครับไม่ยากไปไม่ง่ายไปเอาเป็นด่านนี้แหละนะครับจะได้ดูในทุกระยะด้วยแล้วก็เป็นด่านค่อนข้างสว่างนะครับจะได้เห็นลวดลายปืนระยะไกลก็ยิงเคาะๆได้นะครับโอ้สไนเกือบตายแล้วเกือบได้แล้วตัวเมื่อกี้ตายไปดิเฮ้ยใจเย็นเพื่อนเฮ้ยรีโหลดจูโอ้โหไม่ให้รีโหลดเลยใจคอขอรีโหลดก่อนในระยะใกล้ก็ไม่จำเป็นต้องซูมนะครับแต่ในระยะใกล้ก็แนะนำให้ซูมนะครับมันกระสุนมันจะวิ่งเป็นเส้นตรงมากขึ้นโอ้โหเยอะว่ะ
เฮ้ยนี่เสือป่าจระเข้เวนก้ามึงจังเลือดเหลือ11โอ้ my god โอ้สองตัวโอ้โหโอ้กระสุนลูกที่5นัดโอ้โหลูกซองเต็มหน้านัดฆ่าใครได้แล้วเนี่ยยืมปืนหน่อยเพื่อนก็จะรีบวิ่งไปตายครับจะได้เอาฟาร์มมาเล่นต่อโอ้หูฟองเต็มแสกหน้าโอ้ยเหลือเหลือนิดเดียวโอ้โหวิ่งมาเกิดมาเลยเว้ยเฮ้ยมีตัวเหลือ3ซัดระเบิดแล้วปาระเบิดไปแล้วโอ้โหทองคุมกันด้วยทางรีโมทเฮ้ยก็หนักโอ้โหเกิดมันนายว่ะโอ้ไม่โดนเลยว่ะโอ้โหมันกดหนักปาระเบิดไปแล้วซัดระเบิดแล้ว
เฮ้ยโอ้โหคุณหมดโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับฟาร์มาร์ทแบ็คโอเคครับผมสำหรับฟาร์มาร์ทแบ็ควันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ